กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกม Mortal Kombat Mobile สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะมารีวิวตัวละครตัวหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับแอดจะขออนุญาตแจ้งตัวละครชาเรนหน้าที่กำลังจะมาก่อนนะครับตัวละครชาเรนตัวต่อไปก็คือมาร์คแมนกุงจินนะครับชาเรนจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่30สิงหาเวลา5ทุ่มไปต้นไปถึงวันที่6กันยานะครับและหลังจากที่ชาเรนนี้จบลงจะต่อด้วยชาเรนของสโมคไซบอร์ดอีเวนต์จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่6กันยายนเวลา5ทุ่มไปต้นไปถึงวันที่13กันยายนส่วนกิจกรรมอื่นนอกนั้นนะครับต้องคอยดูไปก่อนสำหรับแพ็กนะครับถ้าใครที่กำลังถามหาแพ็กของคนเหล็กอยู่แอดยังบอกไม่ได้หรอกนะครับว่ามาตอนไหนแต่แพ็กที่คาดว่าจะมาแน่ๆเลยก็คือแพ็กฮาโลวีนนะครับอีกเพียง2เดือนเท่านั้นนะครับใครที่กำลังอยากได้ตัวละครฮาโลวีนนะครับก็ดองโซรอไว้ได้เลยอีกไม่นานก็จะมาแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวละครกันเลยซึ่งตัวละครที่แอดจะรีวิววันนี้นะครับก็คือ MKF8 ชางซุงเพราะว่าตอนนี้นะครับเป็นช่วงหอคอยซอร์เซอร์เรอร์พอดีและมันก็มีเกปิชาของชางซุงพอดีนะครับแอดก็เลยทำตัวนี้ก่อนสำหรับพาสซีฟของ MKF8 ชางซุงนะครับมีชื่อว่าซัพพอร์ตเกนเจอร์โดยจะมีพาสซีฟหลักๆแยกออกมา3อย่างสำหรับความสามารถตัวแรกก็คือมอร์ฟิงหากเราเรียกชางซุงลงสนามหรือว่าแท็กอินชางซุงจะสามารถก๊อปปี้และแปลงร่างเป็นตัวละครของอีกฝั่งได้โดยมีเวลาในการแปลงร่าง20วินาทีแต่ในความสามารถนี้ชางซุงจะไม่สามารถก๊อปปี้ตัวละครที่เป็นประเภทบอสได้ความสามารถตัวต่อมาก็คือ Power Gen Boost MK11 ชางซุงจะสามารถสร้างหลอดพลังงานเองได้2หลอดอย่างช้าๆความสามารถนี้จะมีผลทั้งตอนที่เล่นชางซุงและไม่ได้เล่นชางซุงและความสามารถตัวสุดท้ายฮิลลิ่งหลังจากที่ชางซุงเอาชนะคู่ต่อสู้ได้จะทำให้ตัวของชางซุงและเพื่อนร่วมทีมได้รับพลังชีวิตคืน 35% สำหรับท่า Special Attack ในท่าแรกมีชื่อว่า Crashing Frame สร้างความเสียหายในระดับ Medium Damage ไม่บวกสถานะในท่าโจมตีชางซุงจะปล่อยลูกไฟออกมา3ลูกเพื่อโจมตีฝั่งตรงข้ามท่า Special Attack 2ในท่านี้มีชื่อว่า Soul Steal สามารถสร้างความเสียหายได้ในระดับ High Damage บวกสถานะ Vampire หรือว่าการดูดเลือดในท่าโจมตีชางซุงจะบี้ฝั่งลงที่พื้นหลังจากนั้นจะดูดวิญญาณอีกฝั่งมาเป็นของตนและท่า Special Attack ท่าสุดท้าย X-Ray ในท่านี้มีชื่อว่า Shape Shifter Barrage สร้างความเสียหายในระดับ Extremely Damage หรือว่าการสร้างความเสียหายที่รุนแรงที่สุดในท่าโจมตีชางซุงจะแปลงร่างเป็น Sub-Zero ไล่ที่ฝั่งตรงข้ามและต่อด้วยเอาน้ำแข็งมาจิ้มอีกฝั่งต่อด้วยร่างของ Scorpion โดยใช้อาวุธเฉือนอีกฝ่ายแล้วต่อด้วยร่างสุดท้ายนูบไซบอร์ดกับอีกฝั่งเข้าหลุมดำและทำให้อีกฝั่งได้รับความเสียหายจากที่สูงสำหรับเกียร์ประจำตัวละครของชางซุงใบนี้ก็มีชื่อว่า Pro Snake Arm โดยมีความสามารถตามนี้ท่า X-Ray และ Fatal Blow สร้างความเสียหายรุนแรงขึ้น 15% ความสามารถต่อมาเป็นความสามารถเฉพาะของชางซุงเท่านั้นหากตัวละครอีกฝั่งได้รับผลจากวาเก้นบีดและไฟหรือว่าออนแอร์เลือดไหลและไฟไหม้จะทำให้ตัวละครอีกฝ่ายได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้น 25% ความสามารถสุดท้ายหากเกียร์เป็นระดับ X หลังจากที่ผู้ใช้ใช้ท่า X-Ray สำเร็จจะทำให้ผู้ใช้ได้รับบัฟ Invulnerability เป็นเวลา3วินาทีหรือบัฟอมตะนั่นแหละครับส่วนต่อมาก็จะเป็นเกียร์ปิดฉากหรือที่แอดเรียกว่าเกียร์เฉพาะนะครับโดยทั้ง2ใบนี้สามารถหาได้ในช่วงหอคอยซอร์เซอร์เรอร์นะครับก็อย่างที่แอดได้กล่าวไปนะครับเราต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วหวังว่าเกียร์มันจะออกนะครับหรือว่าใครที่อยากได้เกียร์แบบเจาะจงเลยทุกคนก็ต้องมาซื้อนะครับอ้อแอดขอเสริมอะไรหน่อยนะครับตัวนี้มีคนถามมาตอนแอดไลฟ์เขาถามว่าทำไมเกียร์ในหอคอยที่แล้วไม่สามารถใช้กับหอนี้ได้ถ้าใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แอดไลฟ์รอบก่อนนะครับก็คงจะไม่รู้พรุ่งนี้แอดจะขอตอบคำถามสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับในแต่ละหอคอยนะครับจะมีเกียร์เฉพาะเป็นของตัวเองนั่นคือเหตุผลว่าทำไมทุกครั้งที่มีหอคอยมาก็จะมีแพ็กให้เราซื้อเช่นเกียร์ใบนี้นะครับเออเพนคูชิรามาในหัวข้อตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่าดาเมจบูสต์เนี่ยข้างหลังมันจะมีชื่อหอคอยกำกับไว้นะครับตรงนี้มันก็มีเขียนไว้เลยนะครับว่าซอร์เซอร์เรอร์ทาวเวอร์เท่านั้นก็คือดาเมจมันจะคูณ 510% เนี่ยสำหรับในหอคอยนี้เท่านั้นนะครับแล้วถ้าทุกคนเอาเกียร์หอทวิตเต็ดไปใส่แล้วดาเมจไม่บูสต์มันก็คงไม่แปลกหรอกครับอย่างเช่นเกียร์คนเด็กเนี่ยตรงนี้มันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันดาเมจบูสต์ในหอคอยทวิตเต็ดทาวเวอร์เท่านั้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทำไมแอดถึงไม่อยากเติมซื้อเกียร์หอคอยแล้วเติมซื้อเท่าไหร่มันก็ไม่หมดหรอกครับเพราะอนาคตมันก็เพิ่มมาเรื่อยๆตัดมาที่เกียร์เฉพาะใบแรกเลยนะครับสำหรับเกียร์ใบนี้นะครับมีชื่อว่า Soul River Servant โดยจะมีความสามารถตามนี้เลยถ้าตัวละครของเราโจมตีติดคริติคอลนะครับเรามีโอกาสเริ่มต้น 20% ที่จะทำให้อีกฝั่งเนี่ยได้รับผลกระทบจากเคิร์สนะครับหรือว่าคำสาปความสามารถที่2นะครับก็คือดาเมจบูสต์ต่อเป้าหมายที่ติดสถานะคริปเปิลหรือว่ากระดูกหักตัวที่3ก็เป็นการบูสต์ความเสียหายในหอคอยนะครับความสามารถตัวต่อมานะครับก็เป็นความสามารถเฉพาะของชางซุงเท่านั้นหากชางซุงนะครับสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ชางซุงจะสามารถขโมยหลอดพลังงานของฝั่งตรงข้ามที่เหลือนะครับมาเป็นของตนเองได้และในความสามารถนี้ชางซุงจะแบ่งหลอดพลังนั้นนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราทุกตัวเลยความสามารถตัวต่อมานะครับก็คือ Brutality หรือท่าปิดฉากนั่นแหละโดยถ้าเรานะครับติดเกียร์ใบนี้คู่กับเกียร์อะไรอีกใบหนึ่งเรามีโอกาส 40% ที่จะสามารถใช้คอมโบปิดฉากฝั่งตรงข้ามได้คอมโบจะเป็นแบบสุ่มนะครับการที่เราจะปิดฉากฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยตัวละครฝั่งตรงข้ามต้องมีเลือดเท่ากับ 25% หรือน้อยกว่านะครับอย่าลืมไปอัพคอนสวรรค์โบตัวเอนดิ้งด้วยล่ะความสามารถสุดท้ายหาว่าเกียร์นี้เป็นระดับ X สถานะเคิร์สนะครับหรือว่าคำสาปเนี่ยสามารถซ้อนทับกันได้มากสุด2ครั้ง
เกียร์เฉพาะใบที่2เลยนะครับเกียร์นี้มีชื่อว่า Soul River King of Babel นะครับหรือว่าเข็มขัดของชางซุงนั่นแหละในความสามารถแรกก็คือผู้ที่สวมใส่เนี่ยจะมีเลือดเพิ่มมากขึ้น 35% ก็เหมือนเดิมนะครับตามที่แอดเคยบอกไปเลือดจะได้เยอะหรือว่าน้อยขึ้นอยู่กับฟิลของตัวละครนะครับยิ่งกลายเป็นระดับ X เนี่ยจะทำให้ตัวละครมีเลือดที่มากที่สุดในความสามารถตัวต่อมานะครับหากว่าเราโดนการโจมตีที่เป็นท่า Special Attack หรือ Combo Ender เนี่ยเรามีโอกาส 40% ที่จะทำให้อีกฝั่งติดสถานะคริปเปิลก็คือมันจะปล่อยลูกไฟออกมานะครับใส่ฝั่งตรงข้ามไม่อีกฝั่งไม่สามารถใช้ท่า Special Attack ได้ความสามารถตัวที่3เนี่ยก็เป็นการบูสต์เลือดในหอคอย Sorcerer Tower นะครับ 600% ตัวที่4แอดก็คงไม่ต้องพูดแล้วนะครับมันก็คือบูโตที่แอดเพิ่งพูดไปเมื่อกี้แหละก็คือต้องติดเกียร์แร่ใบนี้นะครับคู่กับเกียร์อีพิกใบเมื่อกี้มันถึงจะใช้ท่าปิดฉากได้นะครับและความสามารถสุดท้ายนะครับหากเกียร์นี้เป็นระดับ X มันและดาร์กเมจิกจะสร้างความเสียหายที่น้อยลง 50% ก็คือดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับที่แอดเคยบอกไปเลือดไหลไฟไหม้พิษน่ะมันก็คือดอทนั่นแหละส่วนดาร์กเมจิกนะครับเป็นความสามารถโมดิฟายของด่านอย่างเช่นด่านไหนที่มันมีเขียนไว้นะครับว่าต้องการใช้ตัวละครตามนั้นและเราไม่ได้ใช้ตามที่มันบอกเนี่ยตัวละครของเราก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับเป็นดาเมจสีม่วงตัดมาที่ช่วงเม็ดมันท้ายคลิปนะครับตอนนี้แอดก็ใช้ทีม MK11 อีกฝั่งนึงก็เป็นทีมการ์ดเพชรเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทีมไหนจะแข็งแกร่งกว่ากันอีกฝั่งมันเขาจะติดเกียร์แฟคชั่นบอมานะครับเอาช้างมาเลยละกันช้างทรงนะครับถ้าหากว่าเราไปก๊อปปี้ร่างมันเนี่ยน่าจะเห็นในคำอธิบายแล้วมั้งเราสามารถใช้ได้แค่ท่าโจมตีนะครับแต่ไม่สามารถก๊อปปี้พาสซีฟของเขามาได้นะแอดไม่กดท่าโจมตีนะครับเอา 0% นี่แหละ5สิรอดป่ะเหลือ29นะครับหนีป่ะหนีไหมหนีไหมโอ้ยหนีหันไปก่อนกันไปก่อนโอ้เลือดแสนนึงเลยอ่ะงั้นไอ้นี่ต้องให้ไอ้นี่จัดการแล้วเลือดแสนเนี้ยยังไงโอ้กันได้งั้นถ้าโดนท่านี้เข้าไปเลือดจะเหลือเท่าไหร่ยังไงมึงโอ้โหแค่นี้ก็แตกแล้วไม่ไหวเลยสกาเอ้ยว่าไงว่าไงเรียบร้อยโดนสวนอีกแล้วเพื่อนอยู่เป็นนี่ว่าเจเรามาเล่นกับมันเร็วบล็อกมันไว้เลยนะครับมันจะพ่นพิษอัดแล้วเอ้ยจับสิทำไมไม่จับวะถ้ามึงไม่จับรอบนี้โอกาสแตกมันสูงมากเลยนะเล็บไทยโอ้ไม่แตกด้วยดวงแม่งดีจัดกูให้พ่นพิษใส่เลยเจ็บไหมไม่เจ็บแค่เกือบตายแตกเรียบร้อยโอ้โหเจดกูเรียงไปแล้วแก้แค้นให้กับเจดแล้วช้างทรงโอ้โหเหลืออีกแค่ 2% เท่านั้นโอ้โหเจาะไม่เข้าเอ็กซเรย์แล้วกันเรียบร้อยแตกเอานุบมานี่ไงกระดูกหักไหมมึงมันทำพลาดที่สุดในชีวิตมันแล้วนะครับนั่นไงถ้าดอกนี้มันเจาะเข้านะมันก็แตกเรียบร้อยตัดมาที่แมตช์ที่2เลยนะครับสำหรับในแมตช์นี้แอนก็เจอของโหดเข้าแล้วเพราะว่าเกียร์มันนั่นแหละถึงแม้ตัวละครจะไม่โหดครับแต่เกียร์ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่นะเจดกับเจดใครจะแข่งแกงเอากันต้องมาดูระหว่างร่างใหม่กับร่างเก่าแอดเชียร์ร่างเก่ามากกว่านะครับเพราะว่าแอดชอบร่างเนี้ยโหมีบูทาลิตี้เหมือนกันงั้นเหรอไม่ธรรมดานี่หว่านี่ไงกูก็มีเหมือนกันมีเกาะใช่ไหมนี่ไงเกาะแตกไปมึงนี่ไงดีดไปทีเฮ้ยอะไรอ่ะดูไปก่อนเลยมึงต้องเล่นแผนกับมันนะครับหมดเลยนี่ว่าโอ้เราเล่นแรงไปงั้นเหรออะไรเพื่อนเล่นงั้นเหรอนี่ไงเพื่อนเล่นที่ไหนทำมาเป็นตบหน้ามาเจาะมาเร็วมันเจาะจริงด้วยว่ะนี่ไงเตะไปทีเจ็บไหมล่ะโอ้ยมีนูบริตี้มีนูอัมบริตี้ขั้นไหนวะน่ะโคตรนาน5วิได้ระดับ2เองเหรอโอ้ติดไฟไหม้เรียบร้อยไข่มันแตกเรียบร้อยโดนเจ็ดส่วนยับรันเอาเววิ่งไปซะอย่าเพิ่งตายซะล่ะไม่ทันละแล้วก็มาถึงแมตช์สุดท้ายนะครับในแมตช์นี้ก็เจอการ์ดเพชร3ใบอีกแล้วแต่ว่าอีกฝั่งเนี่ยเขาไม่ค่อยติดเกียร์มาก็ไม่รู้นะครับว่าทำไม
ดับเอ็กซ์ลูกไปแล้วแต่ไม่ติดเกียร์มาเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วที่แอดไลน์นะครับมันก็มีเกียร์หนึ่งที่แอดรีวิวไปแอดติดให้กับคิตนะตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะต้องใช้ได้มากกว่า 90% นะครับเห็นไหมพอใช้เสร็จแล้วมันจะเป็นรูปสถานะฝั่งหนังสือออกมาตรงข้ามครับเนี่ยไอ้นี่มันใช้ท่า2แอดก็ความเสียหายก็จะกลายเป็น0นะครับหมายถึงว่าจะไม่ติดสถานะเลยก็คือมันจะร้างบัฟทั้งหมดนะดูที่ Little Face ไปก็ได้นะครับมันจะมีสถานะลูกเต๋าใช่ป่ะโอ้แต่ว่าเลือดแม่งน้อยว่ะเก็บหน่อยละกันในตัวนี้แม่งโกรธแล้วส่งมาเล่นกับมันก่อนก็ได้ค่อยไม่ใช้สถานะใหม่โอ้แม่งอะไรของมึงเนี่ยขนาดไม่ติดเกียร์มาเล่นลิ้นกดตีนละยังไงแตกว่าไงเจดกี้นี่ไงง้างมาทีเจดข้าไม่ได้ใช้ชิวเกาะจะแตกได้ยังไงเจดโอ้โหมันยังมีสกัดไว้1จุดสกัดอะไรของมึงเนี่ยฮะยังไงเตะแม่งเลยโอ้โหยังเอาจะได้เนี่ยสังเกตไหมครับว่าทุกตัวมันได้หลอดเร็วหมดเลยก็เป็นเพราะว่าไอตัวที่แอดเอามาเนี่ยไม่สิมันเป็นเกียร์ของชังซุงนะครับทุกครั้งที่คว่ำตัวละครอีกฝั่งได้อะมันจะขโมยหลอดพลังงานของอีกฝั่งมาไงทำให้กับก็คือให้ตัวชังซุงด้วยแหละแล้วก็ให้กับเพื่อนร่วมทีมก็เหมือนที่รีวิวไปแหละเลือดรีบหมดเร็วๆสิจ้าเออนั่นแหละกว่าจะหมด